สุดแต่รักจะกำหนดตอนที่2ก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะภาพของอินทัศท,ที่มักจะขับรถกลับมาทานข้าวเที่ยงกับภรรยาเป็นประจำทุกวันกลายเป็นภาพที่ใครต่อใครได้เห็นจนชินตาแต่คนหน้ามึนหรือจะสนใจเมื่อมีกับข้าวอร่อยๆฝีมือเมียให้กลับมากิน แล้วทำไมเขาจะต้องไปแย่งพวกคนงานกินที่โรงครัวให้เหนื่อยด้วยนั่นคือเหตุผลที่เขามอบให้กับตัวเองวันนี้ทำอะไรกินพลอยบุหลันยิ้มรับกับเสียงตะโกนกล้องที่ดังมาจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปมองก็พบสามีที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยดินโคลนซึ่งมันไม่ใช่ภาพที่น่าตกใจเท่าไหร่มากกว่านี้เธอก็เคยเห็นมาแล้วมีทอดมันกุ้งค่ะแล้วก็ต้มยำไก่คุณทัดออกไปรอข้างนอกค่ะเดี๋ยวเทียนยกออกไปให้ อินทัดไม่ได้ตอบรับอะไรนอกจากยืนอยู่กับที่เฝ้ารอกระทั่งทุกอย่างเสร็จพร้อมเสิร์ฟเขาถึงได้ช่วยเธอยกออกมาด้วยตัวเองการกระทำนี้ของเขาทำให้พลอยบุหลันแปลกใจแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะกลัวคำถามของเธอจะทำให้บรรยากาศดีๆที่นานๆครั้งนี้จะเกิดขึ้นต้องพังลงเธอชอบที่เขาพูดดีด้วยเพราะมันทำให้บ้านดูน่าอยู่ขึ้นอร่อยไหมคะพลอยบุหลันเอ่ยถามพร้อมขยับกับข้าวที่ตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือไปให้สามีได้ตักถึงง่ายๆ ส่วนเธอจะลำบากก็ไม่เป็นไรงั้นงั้นพอกินได้แม้เจ้าตัวจะพูดเช่นนั้นแต่ก็ไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เขาจะกินเหลือไม่นานกับข้าวทั้งหมดก็หมดเกลี้ยงเหมือนอย่างทุกวันลูกเป็นไงบ้างคนที่นานๆครั้งจะเอ่ยถึงลูกน้อยตัดสินใจถามเมื่อสังเกตเห็นว่าหน้าท้องของพลอยบุหลันในตอนนี้นั้นใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้เขาถึงได้เหมือนคนไม่ปกติเข้าไปทุกทีคอยแต่จะแอบมองท้องของเธอทุกครั้งที่มีโอกาส ปกติดีค่ะอีกหน่อยแกคงเริ่มดิน้นว่าที่คุณแม่ตอบกลับเสียงใสดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่เมื่ออยู่ๆคนตรงหน้าก็เอ่ยถามถึงลูกน้อยขึ้นมาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันนะเธอละ่ะคิดว่าไงหากเขาถามเขาก็คงอยากได้ผู้ชายมากกว่าจะได้ช่วยกันดูแลสวนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงดีไม่น้อยจะได้มีคนเอาไว้ให้อ้อนยามกลับมาถึงบ้านเหนื่อยเอยทียนยังไงก็ได้ค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายเทียนก็รักทั้งนั้น หากแต่เลือกได้จริงเธอก็อยากได้ผู้หญิงเพราะจะดูเลี้ยงง่ายกว่าผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้ชายจริงก็คงต้องเหนื่อยหน่อยเพราะไม่รู้จะได้นิสัยใครไปแม่ขอละถ้าหนูเป็นผู้ชายอย่าอารมณ์ร้ายเหมือนพ่อเลยนะอินทัตตัดสินใจลากแม่ของลูกออกมาด้วยกันในช่วงบ่ายเพราะไม่อยากให้พลอยบุหลันต้องอยู่แต่บ้านทั้งวันเขาแอบถามไอรักคนสนิทมาแล้วว่าตอนที่เมียของอีกฝ่ายท้องในฐานะของสามีต้องทําอะไรบ้าง และคำตอบที่ได้มาก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้ออกมาเดินเล่นเปิดหูเปิดตาสะบ้างจะได้ไม่เบื่อคำพูดนั้นทําเอาคนฟังยิ้มกว้างยอมรับว่าดีใจที่เขาพาออกมาข้างนอกบ้างแม้การอยู่ที่บ้านจะไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรเท่าไหรแต่เธอก็อยากออกมามองดูโลกข้างนอกบ้างอย่างน้อยก็อยากช่วยงานของเขาแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยังดีขอบคุณนะคะคุณทัศไม่มีใครสอนเลยด้วยไงว่าจะขอบคุณผัวทั้งทีแค่พูดเป,ปล่าๆมันไม่พอ อินทัดตอบรับก่อนจะคว้าคนตัวหอมเข้ามาหาตัวเบาๆเขาตวัดสายตามองลูกน้องที่ต่างก็พากันยิ้มล้อเลียนแต่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นพวกมันก็พากันสลายตัวอย่างรู้งานถึงได้ก้มต่ำกระซิบบอกบางสิ่งกับคนในอ้อมกอดไว้คืนนี้จะสอนให้ว่าเวลาขอบคุณผัวเขาขอบคุณกันยังไงคำพูดนั้นทำเอาคนฟังหน้าแดงและนั่นเองที่มันทำให้เธอนึกอยากจะขอไปนอนกับป้าเสียให้ได้ในคืนนี้ ทางด้านแววดาวก็กำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ถึงสองด้านไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่ชื่อภาคินยคนนั้นคนที่ต่อหน้าทุกคนเขามักจะแสดงท่าทีอ่อนโยนกับเธอแต่ลับหลังนั้นกลับทำอีกอย่างอีกทางก็ผู้เป็นแม่ที่กำลังมีความสุขกับชีวิตที่ไม่ว่าอยากจะได้อะไรก็ขอเพียงแค่ชี้นิ้วสั่งว่าที่ลูกเขยก็จะรีบหามาประเคนให้อย่างรวดเร็วยิ่งเห็นว่าแม่ของตัวเองให้ทายเขามากแค่ไหนเธอก็ยิ่งเกลียดเขามากขึ้นเท่านั้นเขาทำให้เธออดที่จะคิดถึงผู้ชายอีกคนไม่ได้ คนที่ดีกับเธอทุกอย่างไม่เคยทำให้เธอต้องเสียน้ำตายกเว้นก็แต่เรื่องนั้นที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นแม้จะรู้แต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอินทัศน์แต่งงานไปแล้วเขากำลังมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นในขณะที่เธอนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่จริงด้วยสิยายแววเย็นนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคุณคินเขาจะมารับแกไปทานข้าวที่บ้านของเขาเสียงของผู้เป็นแม่ที่ดังไล่หลังกันมาทำให้เธอต้องหยุดเดิน ก่อนจะหันกลับไปตอบด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกให้รู้ว่าความอดทนของเธอกำลังใกล้จะหมดสิ้นลงไปทุกทีไม่ค่ะแต่ว่าอะไรนะแววบอกว่าไม่ค่ะแม่เลิกบังคับแววสักทีจะได้ไหมคะแววไม่อยากแต่งงานกับเขาแววไม่ได้ชอบเขาคุณแม่ได้ยินไหมคะว่าแววไม่ชอบผู้ชายแบบนั้นความอัดอั้นตันใจที่มีมาตลอดถูกระบายออกมาอย่างหักห้ามไม่อยู่เธออยากให้มารดาได้รู้ถึงความรู้สึกของเธอบ้างว่าที่ผ่านมาเธอรู้สึกอึดอัดแค่ไหน ที่ต้องไปไหนมาไหนกับผู้ชายคนนั้นคนที่มีข่าวกับผู้หญิงไปทั่วไม่เคยสนใจเลยว่าภาพข่าวของเขานั้นจะทําให้เธอต้องเสียหายแค่ไหนเขาทําเหมือนเธอไม่มีค่าไม่มีความหมายในชีวิตของเขาเลยแกจะรู้สึกยังไงฉันไม่สนเพราะไม่ว่ายัางไงแกก็ต้องแต่งงานกับเขาอยู่ดีไม่อย่างนั้นทั้งแก่แล้วก็ฉันเตรียมไปนอนข้างถนนได้เลยคุณแม่หมายความว่ายัางไงคะนี่แกคงไม่รู้สินะว่าพ่อแกทิ้งหนี้สินเอาไว้มากมายแค่ไหนโชคดีแค่ไหนแล้ว ที่มีคนเขายินดีจะชดใช้ให้แถมยังจะจัดงานแต่งให้อีกหรือถ้าแกอยากเห็นฉันต้องระเห็ดออกไปนอนข้างถนนก็เธอเลยอยากจะนอนร้องไห้รอคอยไอ้ผู้ชายบ้าๆแบบนั้นมางอ้องอนก็เชิญคำพูดของมารดาเหมือนจุดประกายบางสิ่งบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ภายในใจมันทําให้เธอวิ่งหนีออกมาจากบ้านทั้งน้ําตาหนองหน้าเพราะไม่อาจทนรับความจริงที่แสนเจ็บปวดได้อีกต่อไปไม่มีวันไหนเลยที่เธอจะลืมอินทัศน์ได้เขาเป็นทุกอย่างในชีวิตเธอ แต่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งเธอกลับพบว่าภาพความฝันที่คิดจะสร้างครอบครัวร่วมกันกับเขาหายไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เธอจะทําใจยอมรับมันได้เธอต้องจําใจแต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้รักในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกลับได้ผู้ชายที่ดีที่สุดของเธอไปครองไม่มีทางที่ใครจะทําใจยอมรับต่อการพ่ายแพ้นี้ได้ไม่มีวันมันเป็นเช้าวันใหม่ที่พลอยบุลันรู้สึกไม่กล้าสู้หน้าสามีเท่าไหร่นักส่วนต้นเหตุนั้นมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา ต่างจากอีกคนที่ยังคงทำตัวเป็นปกติถ้ายังไม่หยุดมองฉันจะจุกคำพูดของคนอารมณ์ร้ายทำเอาคนที่กำลังรอบมองค้อนเข้าอยู่ผงะและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ทำแค่พูดเท่านั้นท่าทางที่โน้มตัวเข้ามาใกล้ทำให้เธอต้องยกมือดันตัวเขาเอาไว้มไม่จบเราได้ไหมคะทำไมน้ำเสียงดุดุตวาดถามพร้อมยืนนิ่งเพื่อรอฟังคำตอบและมันต้องเป็นคำตอบที่เขาพอใจด้วยไม่อย่างนั้นคงได้เห็นดีกันอีกรอบแน่ เมื่อคืนคุณทัดก็จูบไปแล้วคำตอบที่ได้ทำให้อารมณ์หงุดหงิดเล็กๆค่อยๆหายไปก่อนจะเปลี่ยนเป็นชอบใจในที่สุดเมื่อนึกถึงความน่ารักของภรรยาอันที่จริงการมีพลอยบุหลันในชีวิตในฐานะภรรยาก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเท่าไหรนะ่นักเธอเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขาไม่ชอบก็ไม่ต้องให้บอกซ้ำทำกับข้าวก็อร่อยงานบ้านงานเรือนหรือก็ไรที่ติสิ่งเดียวที่เหมือนจะเป็นจุดต่างกันระหว่างเขากับเธอ ก็คงมีแต่เรื่องของฐานะซึ่งเขาก็เริ่มที่จะมองข้ามไปบ้างแล้วอย่างน้อยตอนนี้เขากับหล่อนก็อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาและคงอยู่ด้วยกันไปอีกนานทีเดียวเพราะไม่ว่ายังไงเขาคงไม่ยอมให้ลูกขาดใครคนใดคนหนึ่งไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่แท้ๆของแกเทียนคะเย็นนี้ออกไปหาอะไรกินนอกบ้านกันไหมคำชวนที่แสนธรรมดานั้นทำให้ใจคนฟังเบิกบานได้ไม่น้อยพลอยบุหลันพยักหน้ารับ แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไรเสียงฝีเท้าที่วิ่งตรงเข้ามากลับเรียกให้ทั้งเธอและอินทัศต้ตองพากันหันไปมองและภาพที่ได้เห็นต่อมานั้นก็ทําให้เธอและเขาตกใจว้าวเกิดอะไรขึ้นใครทําอะไรวาวอินทัศเป็นคนแรกที่ได้สติก,ก่อนใครเขาเดินตรงเข้าไปหาอดีตคนรักที่บัดนี้ใบหน้าเต็มไปด้วยหยดน้ําตาอย่างอดห่วงไม่ไหวพี่ทัศน์คะคุณแม่จะบังคับให้วาวแต่างงานกับผู้ชายคนนั้น วาวไม่อยากแต่งงานกับเขาพี่ทัศช่วยวาด้วยนะคะวาวไม่เหลือใครอีกแล้วไม่เหลือใครแล้วจริงๆการกระทำของวาวดาวที่โผล่เข้ามากอดกันทั้งน้ำตาทำเอาอินทัศเจ็บปวดไม่น้อยสุดท้ายเขาก็ใจร้ายไม่ลงจำต้องกอดเธอเอาไว้ด้วยสองมือที่สั่นเทาเขาไม่รู้หรอกว่าปัญหาที่เธอเจออยู่มันหนักหนาสาหัสสัแค่ไหนแต่ที่รู้ในตอนนี้คือเขาคงปล่อยให้เธอจมอยู่กับปัญหาเพียงลำพังไม่ได้อย่างแน่นอน ภาพการกอดกันของคนทั้งสองอยู่ในสายตาของใครอีกคนตลอดเวลาแต่เธอจะไปทำอะไรได้นอกจากหมุนตัวแล้วพาตัวเองเดินกลับเข้ามาในบ้านอย่างเงีบงยบๆปล่อยให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันตามลำพังไปวอลจะเย็นๆก่อนแล้วค่อยๆเล่าให้พี่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นนานกว่าที่อินทัศถามขึ้นชั่ววูบหนึ่งเขาหันไปมองคนที่พาตัวเองเดินหายเข้าไปในบ้านแต่ก็แค่ไม่นานเพราะเสียงสะอื้นให้ของคนตรงหน้าดังขึ้นมันทำให้เขาต้องหันกลับมาให้ความสนใจกับเธออีกครั้ง ซึ่งคนถูกถามต้องรวบรวมสติเป็นการใหญ่ก่อนที่จะเริ่มต้นเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้เขาได้ฟังและเชื่อว่าอินทัศจะไม่มีวันทอดทิ้งเธออย่างแน่นอนเขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้เธอหลุดพ้นเธอมั่นใจสองชั่วโมงต่อมาคุณวาวหลับไปแล้วหรอคะพลอยบุลันเอ่ยถามเมื่อเห็นอินทัศเดินลงมาจากชั้นบนของบ้านเพียงลาพังไรซึ่งอีกคนที่ก่อนหน้านี้เคยเดินหายขึ้นไปด้วยกันเป็นชั่วโมงอืม ววเขาจะขอพักกับเราที่นี่สักรดียะหวังว่าเธอคงเข้าใจหญิงสาวพยักหน้ารับแทนคําตอบเธอไม่ได้รู้สึกโกรธหรือไม่พอใจในสิ่งที่เขาทําลงไปในวันนี้เพราะรู้ตัวดีเสมอว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกอะไรทั้งนั้นอีกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับแวลดาวก็นับว่าน่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยการที่ต้องไปแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักก็แทบไม่แตกต่างจากเธอที่ต้องแต่งงานกับคนที่เขาไม่มีวันมารักเธอได้เธอเข้าใจความรู้สึกดีว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนทั้งยังรู้สึกผิด ที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้คนที่หลับไปนานนับชั่วโมงขยับตัวช้าๆก่อนจะตื่นขึ้นมาในห้องนอนที่จําได้ว่าอินทัตเป็นคนเดินนาเธอเข้ามาและกําชับให้พักผ่อนภาพแรกที่ได้เห็นเมื่อตื่นขึ้นคือใบหน้าของคนที่ครั้งหนึ่งเธอเคยมองอีกฝ่ายเป็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ๆก็มาหักหลังกันทําให้ชีวิตเธอต้องพบเจอกับจุดเปลี่ยนไปแบบนี้คุณววทานอะไรลองท้องสักหน่อยนะคะจะได้รู้สึกดีขึ้น เป็นพลอยบุลันที่เอ่ยขึ้นทำลายความเงียบพร้อมยกถาดอาหารมาวางให้คนที่เอาแต่นั่งจ้องหน้าเธอไม่วางตาที่ข้างเตียงฉันไม่กินแล้วนี่พี่ทัดไปไหนทำไมถึงได้ปล่อย้เธอเข้ามาวุ่นวายแววดาวตะหวาดกลับพร้อมถามหาใครอีกคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องจนเมื่อไม่พบถึงหันมามองอีกคนเพื่อรอฟังคำตอบซึ่งไม่นานก็ได้รับคำตอบพอดีในไร่เกิดปัญหานิดหน่อยคะ่ะคุณทัดก็เลยต้องเข้าไปจัดการด้วยตัวเอง ส่วนข้าวต้มนี่คุณทัดเป็นคนทำให้คุณแววเองกับมือเลยนะคะทานสักหน่อยเถอคะค่ะอย่างน้อยก็ทำเพื่อคนที่เขาเป็นห่วงคุณพลอยบุหลันอธิบายเพราะหมุนตัวจะเดินออกไปจากห้องเพราะคิดว่าอีกคนคงไม่ยอมกินข้าวแน่หากเธอยังเลือกที่จะยืนอยู่ในห้องนี้แต่เพียงขยับก็ต้องชะง,งักเมื่ออีกคนตวาดไล่ตามหลังมาด้วยประโยคที่ทำให้เจ็บลึกเมื่อได้ยินถ้อคงมีความสุขมากสินะที่แย่งทุกอย่างไปจากฉันได้ ที่ที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่มันควรเป็นที่ของเธอตำแหน่งภรรยาของอินทัศก็เช่นกันยิ่งคิดแววดาวก็ปวดร้าวเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะเป็นของเธอถูกผู้หญิงที่แทบไม่มีอะไรสู้เธอได้เลยสักอย่างแย่งเอาไว้ครอบครองจนหมดพลอยบุหลันได้แต่งงานซ้ำยังกำลังจะมีลูกกับผู้ชายที่แสนดีส่วนเธอกลับต้องไปแต่งงานกับผู้ชายบ้าๆนั่นชีวิตของเธอไม่ควรต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้เธอคิดดีและทำดีกับผู้อื่นเสมอไม่เคยคิดร้ายกับใคร แต่แล้วทำไมเรื่องร้ายๆมันถึงได้เกิดขึ้นกับเธอแบบนี้ทำไมกันเทียนไม่เคยคิดแบบนั้นเลยสักครั้งถ้าคุณวอลลองสังเกตสักนิดก็จะเห็นว่าเทียนเองก็ไม่ได้มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่เท่าไหร่เทียนขอโทษนะคะสำหรับทุกสิ่งขอโทษจริงๆคะ่ะพลอยบุลันตอบเพียงเท่านั้นก่อนจะทำท่าจะจากไปอีกครั้งติดแต่ตรงที่เสียงร้องตะโกนจากชั้นล่างของบ้านดังขึ้นเข้าเสก่อนวา,าวดาคุณอยู่ไหน เสียงเรียกที่แสนคุ้นหูจากด้านล่างทำให้แววดาวหวาดกลัวจนตัวสัน่นเธอโผล่เข้าไปกอดพลอยบุหลันอย่างคนหาที่พึ่งทันทีที่ตั้งสติได้ยอมรับว่าถ้าให้เลือกระหว่างคนสองคนเธอเลือกคนนี้อย่าให้เขาพาตัวฉันกลับไปนะเทียนเธอต้องช่วยฉันนะตัวของแววดาวสั่นเสียจนเธอใจหายเห็นเช่นนั้นพลอยบุหลันจึงพยักหน้ารับอย่างรวดเร็วยิ่งพอได้เห็นถึงความกลัวในแววตาของคนตรงหน้าทำให้เธอไม่อาจทนเฉยอยู่ได้ จำต้องยื่นมือเข้าช่วยแม้จะรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องของตนก็ตามได้คะ่ะถ้าอย่างนั้นคุณแววหลบอยู่ในนี้ก่อนนะคะฉันจะลงไปบอกเขาว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะไม่มีวันยอมให้เขาพาคุณกลับไปแน่นอนคะ่ะเธอหันไปให้คำมั่นกับคนที่กำลังตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารก่อนจะทำใจดีสู้เสือเดินลงมาอย่างชั้นล่างที่มีร่างสูงของใครบางคนรออยู่ใครบางคนที่ดูท่าแล้ว เขาคงจะกำลังอารมณ์เสียเป็นอย่างมากกับการหายตัวไปของว่าที่ภรรยาแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องให้ความสนใจไม่ทราบว,ว่าคุณมาหาใครคะหญิงสาวถามพร้อมพยายามทำตัวให้ดูมีพิรุษน้อยที่สุดแต่ก็ไม่พ้นสายตาจับผิดของคนตรงหน้าไปได้ผมมาหาคู่มั่นของผมเธอชื่อแวรดาวเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมภาคิน,นายตวัดถามขึ้นเมื่อพบว่าผู้หญิงที่เขาเดาเอาว่าน่าจะเป็นภรรยาของเจ้าของบ้าน ความโมโหที่จู่ๆก็ได้รับโทรศัพท์จากว่าที่แม่ยายว่าแววดาวหนีออกจากบ้านทําให้เขาไม่มีเวลามารักษาน้ําใจใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งคนตรงหน้าเคยอยู่คะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วโกหกผมไม่เชื่อแล้วแต่คุณจะคิดคะ่ะถ้าคุณหมดธุระแล้วฉันก็คงต้องขอร้องให้คุณช่วยออกไปจากบ้านของฉันเพราะมันคงไม่เป็นการดีเท่าไหร่หากสามีของฉันกลับไปเห็นผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่เขาในบ้านหลังนี้ภัินัยจ้องมองผู้หญิงอวดเก่งตรงหน้าด้วยอารมณ์ท้าทาย แน่นอนว่าเขาไม่ได้บ้าพอที่จะดูไม่ออกว่าหล่อนโกโหกแล้วมาดูกันซิว่าเขาจะตอบแทนหล่อนยังไงผมกลับแน่แต่ต้องพาคู่มันของผมกลับไปด้วยเลิกไปแม่แรงที่ส่งมาให้กันจะไม่มากแต่มันก็สามารถเปิดทางให้ผู้บุกรุกเดินขึ้นบันไดมายัางชั้นบนของบ้านได้สําเร็จและมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้จริงๆเมื่อเปิดประตูห้องแล้วพบกับแม่ตัวดีที่หนีออกจากบ้านเพื่อกลับมาหาอดีตคนรักอดีตคนรักที่เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วกลับบ้านกับผมเดี๋ยวนี้ พาคินในตวัดลั่นพร้อมตรงเข้าไปรังต้นแขนบอบบางให้เดินตามกันออกมาโดยมีเมียของเจ้าของบ้านที่เพิ่งจะวิ่งตามกันขึ้นมายืนขวางทางเอาไว้อยู่ไม่ฉันไม่กลับไปกับคนปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเียนช่วยฉันด้วยคุณปล่อยแววเถิดค่ะอย่าบังคับคนที่เขาไม่เต็มใจเลยนะคะเป็นอีกครั้งที่ปลอยบุหลันจำต้องยื่นมือเข้าไปยุ่งเธอไม่พูดเปล่าแต่กลับเอาตัวเองมาขวางทางไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่ยอมให้ผู้ชายหน้าดุคนนี้พาแววดาวไปจากที่นี่ เพราะคืนปล่อยให้เป็นเช่นนั้นเรื่องคงไม่จบลงง่ายๆอินทัศน์คงโกรธเธอมากที่ปล่อยให้คนที่เขารักถูกพากลับไปเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงเธอจะขัดขวางคนคนนี้ให้ถึงที่สุดคุณนี่ก็แปลกนะดูเห็นเป็นใจให้สามีพาผู้หญิงอื่นเขามานอนอยู่ในบ้านได้หน้าชื่นตาบานไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยด้วยไงฉันจะทําเป็นไม่ได้ยินถึงสิ่งที่คุณพูดก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันคงไม่มีทางเลือกนอกจากโทรไปเรียกสามีฉันที่กลับมาที่นี่เขาทําให้เธอไม่มีทางเลือก พลอยบุหลันคิดก่อนจะจ้องมองคนตรงหน้าที่ดูเหมือนนิสัยจะไม่ทิ้งห่างพ่อของลูกเธอสักเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณอยากให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่าคุณต้องไปกับผมสิ้นเสียงนั้นทั้งพลอยบุหลันและแววดาวก็ถึงกลับร้องลัน่นเมื่ออยู่ๆภาคินัยก็พุ่งเข้ามาหาอีกคนก่อนจะช่วยอุ้มคนท้องขึ้นแนบอกท่ามกลางความตกใจของคนทั้งคู่ที่ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําเรื่องที่ไม่คาดคิดแบบนี้คุณเค้นจะพาเทียนไปไหน ี่ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะคนบ้าทำไมผมต้องทำแบบนั้นด้วยฝากบอกผู้ชายของคุณด้วยว่าถ้ามันอยากได้เมียกับลูกของมันคืนก็ให้คืนเมียผมมาก่อนไม่อย่างนั้นก็อย่าฝันว่าจะได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียของมันอีกคนอารมณ์ร้ายทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนจะจับคนที่กระทั่งตอนนี้ก็ยังพยศไม่เลิกใส่รถซ้ำยังขู่ให้หล่อนนั่งเฉยเยไม่อย่างนั้นเขาจะกลับเข้าไปพาตัวแวลดาวออกมาหนนี้ได้ผลเพราะมันทําให้พลอยบุหลันหยุดทุกการดิ้นรนก่อนจะยอมให้คนที่เธอไม่รู้แม้กระทั่งชื่อพาขับรถออกไป ตลอดการเดินทางพลอยบุหลันกลัวจนตัวสัน่นด้วยคิดว่าคนที่จับเธอขึ้นรถมาด้วยกันจะทําอย่างที่เขาพูดเอาไว้จริงๆกระทั่งเมื่อรถจอดสนิทลงที่หน้าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งเธอถึงได้เอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นๆอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะท่าทางที่ดูเหมือนจะหวาดกลัวจนตัวสัน่นทําให้ภคินัยสะเทือนใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้เห็นนี่คิดจริงๆหรือว่าเขาจะทําอย่างที่พูดไว้จริงๆผู้หญิงนี่ชอบคิดไปไกลเรื่อยอย่ามางี่เง่านะ ถึงคุณจะสวยแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่สเปคผมหรอกแต่กับลูกน้องผมก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นว่าง่ายๆแล้วทำตามที่ผมสั่งเข้าใจไหมหญิงสาวจำต้องพยักหน้ายอย่างเลี่ยงไม่ได้ก่อนจะค่อยๆเดินตามเขาเข้าไปยังตัวบ้านท่ามกลางสายตานหน้ากลัวของกลุ่มชายชะกันนับสิบสิบคนมากินข้าวก่อนมาประเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กในท้องจะหิวแย่นอกจากจะไม่ทำอะไรให้เธอต้องกลัวจนร้องไห้แล้วผู้ชายที่เธอเพิ่งได้รู้ว่าเขาชื่อภาคินัยยัยงใจดีสั่งให้คนใช้ ทำข้าวมาให้เธอกินถึงห้องอีกด้วยเพราะไม่อยากขัดใจเขาเธอจึงนั่งลงก่อนจะค่อยๆลงมือกินข้าวซึ่งเมื่อพบว่ามันอร่อยก็เผลอกินอย่างอร,อร่อยจนลืมไปว่าตัวเองกำลังอยู่ในสถานะไหนไปชั่วขณะกินจุเหมือนกันนี่นี่คุณเอาเถอะกินเข้าไปเยอะๆแล้วก็อย่าคิดหนีไปไหนเพราะทางเดียวที่ผมจะปล่อยคุณกลับไปก็คือผมต้องได้ตัวคนของผมกลับคืนมาก่อนหวังว่าคุณคงเข้าใจที่ผมพูดนะ เป็นอีกครั้งที่พลอยบุหลันพยักหน้ารับชาชาอยู่ในบ้านที่ใหญ่ราวกับวังซ้ำรอบบ้านยังมีผู้ชายชุดดำหน้าตาดุยืนอยู่เต็มไปหมดแบบนี้ใครจะกล้าหนีไปไหนเขาก็ช่างคิดนะทางด้านอินทัดก็กำลังโกรธจัดเมื่อกลับมาบ้านแล้วพบกับภาพของแววดาวที่กำลังนั่งสะอื้นให้อยู่เพียงลำพังที่หน้าบ้านจนเมื่อรู้ความจริงที่เกิดขึ้นเขาก็ยิ่งโกรธเพราะแววเองถ้าแววไม่มาที่นี่เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น วลดาวเอาแต่โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเธอจะโกรธพลอยบุหลันที่ทําให้ความรักของเธอกับอินทัศต้ตองจบลงแต่ก็ไม่เท่าความห่วงใยที่มีต่ออีกฝ่ายในตอนนี้อย่าโทษตัวเองแบบนั้นวล well, ไม่ได้ทําอะไรผิดคนที่ผิดคือผู้ชายคนนั้นต่างหากพี่จะไปจัดการมันอย่านะคะพี่ทัศให้วลเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองนะคะวลจะกลับไปนะคะพี่ทัศไม่พี่ออกไม่ได้เขาไม่ทําอะไรวลหรอคะ่ะเชืวว่อวลนะคะ เมื่อทนต่อคำอ้อนวอนของอีกคนไม่ไหวเขาจึงยอมพยักหน้ารับในที่สุดก่อนจะพาเธอขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังบ้านของผู้ชายคนนั้นอย่างเร่งด่วนภาคินยสยัยิ้มเมื่อลูกน้องเดินเข้ามาบอกว่ามีคนมาขอพบชายหนุ่มยอมที่จะเปิดบ้านต้อนรับว่าที่คู่มั่นและอดีตคนรักของหล่อนและไม่ลืมสั่งคนสนิทให้ขึ้นไปตามคนที่กินเสร็จก็หลับไปให้ลงมาสมทบในที่สุดเราสองคนก็ได้พบกันเสียทีนะครับคุณอินทัศน์ฉันนั่งก่อนสิครับ อีกเดี๋ยวภรรยาของคุณคงลงมาเธอค่อนข้างอ่อนเพลียนิดหน่อยก็เลยเผลอหลับไปคำพูดนั้นเป็นผลทําให้อินทัศโกรธจนควบคุมตัวเองไม่อยู่แกทําอะไรเธอคิดเอาเองสิครับซึ่งภาคินัยก็โต้กลับชนิดที่ไม่ยอมให้อีกคนต้องรอคุณทัศก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายไปกันใหญ่เสียงร้องของพลอยบุหลันก็ดังขึ้นขันขดจังหวะเธอตั้งท่าจะวิ่งไปหาสามีแต่ก็ไปไม่ถึงเพราะถูกภาคินัยที่ผละตัวออกมาจากอินทัศคว้าต้นแขนเอาไว้ซะก่อน อยากได้ภรรยาคืนคุณก็ต้องคืนคนของผมมาก่อนนับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่านะครับว่าไหมคําว่าคนของผมที่หลุดออกมาจากปากคนตรงหน้าทําให้แววดาวน้ําตาตกเธออยากจะแก้ตัวให้กับตัวเองแต่ก็ไม่กล้าเพราะถูกดวงตาดุด,ดันของภาคินัยจ้องอยู่สุดท้ายก็เป็นเธอเองที่ต้องหันไปบอกอินทัศเพราะไม่อยากเป็นต้นเหตุให้เขาต้องมาเจอกับเรื่องวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นพี่ทัศพาเทียนกลับไปเถอะค่ะแววจะอยู่ที่นี่เอง สิ่งเดียวที่ดูเหมือนจะจบปัญหาบ้าๆพวกนี้ได้คงจะมีแค่เธอต้องอยู่ที่นี่กับเขาเท่านั้นไม่ยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้แววอยู่ที่นี่กับมันอินทัดตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรให้มากความดูยังไงไอ้บ้านี้ก็ไม่ใช่คนที่คู่ควรกับแววดาวเธอควรได้ผู้ชายที่ดีกว่านี้เป็นคู่ชีวิตถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเลือกว่าระว่างอดีตคนรักของคุณกับผู้หญิงที่กําลังอุ้มท้องลูกคุณอยู่คุณจะเลือกใครคําถามนั้นของภาคินไน ทำให้บุคคลที่ถูกกล่าวถึงสามคนต้องหันมองหน้ากันไปมาทันทีสำหรับพลอยบุหลันเธอไม่คาดหวังว่าคนที่เขาเลือกจะเป็นเธอเพราะขนาดตอนนี้คนที่อยู่ในสายตาของเขาก็ยังคงเป็นแววดาวอยู่ไม่มีสักเสี้ยววินาทีเลยที่เขาจะหันมามองเธอนั่นทําให้รู้ว่าเขาจะเลือกใครถ้าฉันยอมอยู่ที่นี่คุณจะปล่อยคุณแววไปได้ไหมคะคำถามนั้นทําให้อินทัศต,ต,ตวัดสายตามามองแม่ตัวดีอย่างโกรธจัดแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรออกไป พักในที่ตั้งท่ารออยู่ก่อนกลับสวนขึ้นมาซะก่อนแน่นอนแต่คุณคงรู้ใช่ไหมว่าผมคงไม่ให้คุณอยู่เฉยๆเพราะมันมากเกินไปที่จะทนฟังเรื่องบ้าๆบาพวกนี้อินทัดเดินตรงเข้ามาใกล้คนทั้งคู่ก่อนจะรั้งต้นแขนพลอยบุหลันเข้าหาตัวอย่างแรงไม่สนเลยว่าการกระทําของเขาจะทําให้อีกคนเจ็บเมื่อได้เห็นพทัดพาเทียนกลับไปเถอะค่ะแววจะอยู่ที่นี่เองเมื่อเห็นชัดว่าคนที่เขาเลือกไม่ใช่ตัวเอง แววดาวจึงเอ่ยขึ้นหวังจะตัดปัญหาเธอพยายามฝืนที่จะยิ้มให้แต่มันก็ช่างยากเย็นเหลือเกินยอมรับว่าเธอแอบหวังว่าคนที่เขาเลือกจะเป็นเธอแต่มันก็ไม่ใช่แววครับคือว่าพี่อินทัศพูดอะไรไม่ออกเขายอมรับว่ามันเป็นเรื่องยากที่ต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งแต่พอคิดถึงภาพที่ไอ้ภคินัยทำอะไรต่อมีอะไรกับพลอยบุหลันเขาก็แทบทนฟังไม่ได้จนลืมนึกไปว่าแววดาวคงจะเสียใจไม่น้อย ที่เขาเลือกที่จะปกป้องอีกคนแทนที่จะเป็นเธอวาวไม่เป็นไรจริงๆค่ะเขาไม่ทำอะไรวาวหรอกค่ะภาคินายยิ้มรับก่อนจะเดินมารังแม่ตัวดีเข้าหาตัวแสดงความเป็นเจ้าของร่างเล็กให้ทุกคนได้เห็นเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วว่าที่เมียทั้งคนผมจะกล้าทำอะไรได้ยังไงเป็นอันว่าจบเรื่องแล้วนะครับเราต่างก็ได้คนของตัวเองคืนแล้วจากนี้ไปคงไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องพบเจอกันอีฉันโชคส่งแกทกแทนฉันกับคุณวาวด้วยสิ้นคำ แววดาวก็ถูกลากขึ้นไปยันชั้นสองของตัวบ้านทิ้งไว้ก็แต่อินทัดที่ได้แต่ยืนมองภาพนั้นท่ามกลางความรู้สึกผิดจับหัวใจหากแต่เขากลับทําอะไรที่มันมากกว่านี้ไม่ได้เลยคุณไม่ควรทําแบบนั้นเลยรถแ,แบบนี้คุณแววเธอเงียบคนที่ตั้งท่าจะเอ่ยบางอย่างขึ้นจําต้องเงียบเสียงลงเมื่อถูกตวาดด้วยน้ําเสียงที่บ่งบอกให้รู้ว่าคนที่กําลังขับรถพาเธอออกมากําลังโกรธจ,จัด แต่ว่าเขาจะโกรธเรื่องอะไรนั้นเธอไม่อาจจะทราบได้เลยจริงๆมันได้ทำอะไรหรือเปล่าไม่นานรถก็ถูกเบรกอย่างกระทันหันพร้อมๆกับคำถามหนึ่งที่ดังขึ้นตามติดปลเปล่าคะ่ะพลอยบุหลันตอบกลับเพียงสั้นๆไม่อยากลงรายละเอียดมากนักว่านอกจากภาคินัยจะไม่ได้ทำอะไรเธอแล้วนั้นเขายังเลี้ยงดูปูเสือเธอกับลูกเป็นอย่างดีด้วยกลัวว่ามันจะยิ่งทำให้อินทัหดหงุดหงิดหากได้รู้ความจริงในเรื่องนี้ แน่ใจนะอินทัศน์ถามย้ำเหมือนไม่อยากจะเชื่อในคำตอบที่ได้รับสักเท่าไหร่เขาไม่ได้ทำอะไรเทียนจริงๆค่ะพลอยบุหลันไม่ได้หูฝาดเหมือนเธอจะแอบได้ยินเสียงถอนหายใจเบ,บาๆจากคนข้างกายก่อนที่เขาจะทำบางสิ่งที่ทำให้เธอตกใจจนลืมวิธีหายใจนั่นคือการคว้าเธอเข้าไปกอดอ้อมกอดที่ไม่ว่าจะเมื่อไหร่มันก็สร้างความอบอุ่นให้กับเธอได้ทุกครั้งทีหน้าทีหลังอย่าทาอะไรแบบนี้อีกห้ามทาอีกเข้าใจไหม มันยากที่จะยอมรับว่าเขาเป็นห่วงเธอกับลูกมากแค่ไหนรู้เพียงแต่ว่านี่คือลูกเมียเขาใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์แตะต้องนอกจากเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะพลอยบุหลันรับคำเพียงสั้นๆก่อนจะปล่อยให้สามีกอดอยู่อย่างนั้นเท่าที่เขาต้องการจะกอดอินทั์เลือกที่จะแวะทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างทางโดยที่เขาเป็นคนเลือกเมนูเองทั้งหมดเพราะขืนรอให้อีกคนสั่งก็คงได้กินชาติหน้า เพราะแม่คุณมัวแต่นั่งคำนวณราคาของรายการอาหารแต่ละอย่างซึ่งเขาเห็นแล้วก็รู้สึกงุดหงิดใจชอบกนหล่อนเป็นเมียเขาผู้ชายที่รวยติดอันดับของจังหวัดแต่ดูแม่คุณทำตัวเข้าไหนจะเสื้อผ้าที่ทั้งเก่านั่นอีกไม่รู้ใส่เข้าไปได้ยังไงเขาไม่อายเพราะเริ่มจะชินแล้วกับการเป็นตัวเองของหล่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ชอบให้คนอื่นมองผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าเมียด้วยสายตาเหยยดยามนั่นต่างหากที่มันทำให้เขาทนไม่ได้พรุ่งนี้จะพาเข้าเมืองไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ คืนนี้หรือไอชุดเก่าๆพวกนี้ทิ้งไปให้หมดเขาเอ่ยสั่งก่อนจะจ้องมองคนตรงหน้าอย่างหงดหงิดต,ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาพลอยบุหลันไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยสักอย่างทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วหากหล่อนจะเรียกร้องก็สามารถทําได้ทุกเมื่อในขณะที่เขาเองก็พร้อมที่จะให้ทุกอย่างที่หล่อนต้องการขอเพียงเอ่ยปากไม่ต้องหรอกคะ่ะที่มีอยู่ก็ยังใส่ได้ฉันสั่งให้ทําอะไรก็ทําจะมาขัดใจให้ได้อะไรขึ้นมา คนถูกตวาดจำต้องรับคำเพราะไม่อยากเป็นต้นเหตุให้สามีต้องอารมณ์เสียไปมากกว่านี้แค่เท่าที่เป็นอยู่เขาก็ทำให้ทั้งเธอและเขาตกอยู่ในเป้าสายตาของคนเกือบจะทั้งร้านแล้วไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องโมโ oh ห ok ขนาดนี้ด้วยก็อีกแค่เรื่องเสื้อผ้าอีกอย่างมันเป็นเสื้อผ้าของเธอไม่ใช่ของเขาสักหน่อยตอนนี้เธออยู่ในฐานะเมียฉันยิ่งเธอทำตัวเองให้ดูแย่มากเท่าไหร่คนอื่นก็ยิ่งมองฉันแย่ไปกับเธอมากขึ้นเท่านั้นทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหม ว่าทำไมฉันถึงต้องบังคับให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองคำพูดต่อมาของเขาทำให้คนฟังรู้สึกสะอึกไปไม่น้อยเขาคงอายที่ต้องไปไหนมาไหนกับคนอย่างเธอยิ่งคิดใจเจ้ากรรมก็ยิ่งเจ็บถ้าเลือกเกิดได้เธอก็อยากเกิดมาในครอบครัวที่ดีพร้อมแต่เพราะเธอเลือกไม่ได้ทุกๆอย่างมันถึงได้ดูผิดที่ผิดทางไปเสียหมดแบบนี้และหากเขาเลือกได้เขาเองก็คงอยากได้ภรรยาที่คู่ควรอย,อย่างแววดาวมากกว่า ยิ่งรู้แบบนี้เธอยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรจะอยู่ในจุดนี้เลยอย่างไรก็ไม่ควรเลยจริงๆทางด้านแววดาวก็กำลังตกที่นั่งลำบากเพราะทันทีที่ถูกรั้งให้ขึ้นมาอย่างชั้นสองด้วยกันภาคินก็เริ่มต้นทำบางสิ่งเหมือนจะบอกผ่านการกระทําให้เธอได้รู้ว่าผลของการดื้อดึงกับคนอย่างเขาสุดท้ายแล้วจะมีจุดจบเช่นไรในคนปล่อยฉะนะผมจะปล่อยก็ต่เมื่ออยากปล่อยแล้วเท่านั้น แล้วก็ช่วยจำใส่สมองคุณด้วยว่าคุณเป็นของผมนั่นคือความจริงที่เขาต้องการให้เธอจดและจำมันเอาไว้ให้ขึ้นใจฉันไม่ใช่ของคุณไม่เคยใช่และจะไม่มีวันใช่ด้วยคำพูดนั้นสร้างความโกรธแก่คนฟังไม่น้อยแต่ระนั้นเขาก็ยังเลือกที่จะยิ้มตอบดีในในผมมันก็ไม่เคยดีในสายตาคุณอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ผิดหรอกจริงไหมถ้าหากว่าผมจะขอถอนทุนคืนบ้างสิ้นคำพูดนั้น คนใจร้ายก็ไม่ฟังคำทัดทานใดๆจากเธออีกเลยไม่ว่าจะเป็นหยดน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าที่รินไหลให้กับชีวิตที่ไร้ทางเลือกของตัวเองหนึ่งชั่วโมงให้หลังภาคินัยจ้องมองเมียหมาดๆอย่างรู้สึกผิดแต่ครั้นจะให้เขาย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรก็คงไม่ทันแล้วตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ผมจะส่งญาติผู้ใหญ่ไปขอคุณกับแม่คุณแล้วก็อย่าคิดตกตกอีก เขาตัดสินใจเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบก่อนจะคว้าคนดื้อดึงเข้ามากอดไม่สนเลยว่าเธอจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเพราะสิ่งเดียวที่เขาสนคือไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องได้แต่งงานกับเธอนั่นต่างหากคือจุดมุ่งหมายที่ต้องการผ่านมาเกือบเดือนแล้วที่พลอยบุหลันไม่ได้ข่าวคราวของแววดาวนั่นทําให้เธอยิ่งรู้สึกเป็นห่วงเพราะไม่รู้เลยว่าตอนนี้อีกคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครั้นจะเอ่ยปากถามกับสามีก็ไม่กล้า เพราะเขาจะเกิดอาการหงุดหงิดทุกครั้งที่เธอพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นสุดท้ายเธอจึงทำได้เพียงแค่รู้สึกเป็นห่วงคนน่าสงสารคนนั้นอยู่แค่ภายในใจยังสวยใช้ได้เหมือนเดิมฝีมือเธอไม่ตกไปเลยจริงๆนะแม่เทียนคนถูกชมยิ้มรับก่อนจะตั้งอกตั้งใจร้อยมาลัยพวงต่อไปอย่างตั้งใจโดยมีคุณทอแสงที่วันนี้ตัดสินใจให้คนไปรับตัวลูกสะพ้ยมาทานข้า,าวเช้าด้วยกันที่บ้านใหญ่รอบมองอย่างเอ็นดู อันที่จริงนางเองก็ชอบพลอยบุหลันอยู่ไม่น้อยเพราะถ้าตัดเรื่องฐานะออกไปแล้วละก็ผู้หญิงคนนี้มีทุกอย่างที่กุลสตรีที่ดีควรจะมีเชียวละทำกับข้าวก็อร่อยงานบ้านงานเรือนก็แสนจะเรียบร้อยไม่มีใครเกินอีกทั้งยังร้อยมาลลยได้สวยไร้ที่ติซึ่งต่อให้ควานหาไปทั้งชาติลูกชายนางก็คงไม่มีทางหาเมียที่ดีพร้อมแบบนี้ได้อีกแล้วอยู่กับตาทัดเธอคงจะเหนื่อยไม่น้อยเลยสินะ คำถามที่ดังขึ้นทำให้พลอยบุหลันได้แต่ยิ้มรับไม่กล้าพูดอะไรออกไปมากเพราะกลัวจะเป็นการไม่ให้เกียรติผู้เป็นสามีของตัวเองสามีที่หมู่นี้มักจะกลับบ้านดึกอยู่บ่อยๆซึ่งเธอก็ไม่กล้าพอที่จะถามเขาถึงสาเหตุเพราะรู้ตัวเองดีว่าไม่มีสิทธิ์เข้าไปวุ่นวายถึงจะเอาแต่ใจไปบ้างแต่พี่เขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะค่ะคุณแม่คุณทัดดีกับเทียนมากค่ะดีเท่าที่เขาจะทำดีด้วยได้ ซึ่งแค่นี้มันก็เกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้แล้วเธอไม่คิดขออะไรมากไปกว่านี้เพราะรู้ดีว่าสิ่งที่ต้องการอินทั์คงไม่มีวันให้ได้หรือต่อให้เขาจะให้คนคนนั้นก็ไม่ใช่เธออยู่ดีทำไมมาไม่บอกยังไม่ทันที่บทสนทนาของทั้งคู่จะเดินหน้าต่อเสียงเข้มๆข,ของใครบางคนก็ดังขึ้นพร้อมการปรากฏตัวของอินทั์ที่ใบหน้าเต็มไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเมียหาย จะมีก็แต่ข้าวต้มอ,อุ่นๆที่หล่อนวางทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าแต่นั่นมันจะมีประโยชน์อะไรหากเจ้าตัวไม่อยู่คอยปรนิบัติด,ดูแลเหมือนอย่างทุกวันเทียนขอโทษค่ะเทียนลืมดูเหมือนคำตอบนั้นจะยิ่งทำให้รู้สึกหัวเสียไปกันใหญ่ฮ้ลืมลืมเขาเนี่ยนะกล้ามากที่ตอบแบบนั้นแกนี่มันยังไงนะก็น้องบอกอยู่ว่าลืมหรือทั้งชีวิตแกไม่เคยลืมอะไรเลยสักอย่างว่าอย่างนั้น เดือดร้อนคนเป็นแม่ที่จำต้องพูดห้ามทับเพราะเห็นชัดแล้วว่าลูกสะพ้ยคงไม่มีทางเอาชนะเจ้าลูกชายตัวดีของนางได้อย่างน้อยๆผมก็ไม่เคยลืมผัวตัวเองเหมือนใครบางคนแถวนี้คนไม่สอบอารมณ์ตอบกลับก่อนจะจ้องมองอีกคนหมายจะเอาเรื่องเสียให้ได้ที่หล่อนทำให้เขาต้องหงุดหงิดไม่พอยังมาโดนผู้เป็นแม่ตำหนิเขาอีกเอ๊ะแกนี่รีบรีบตามออกมาจะพาไปทำธุระด้วยอินทัศน์ไม่สนท่าทีเอาเรื่องของมารดา เขาหันไปกำชับอีกคนแทนก่อนที่จะเดินหน้างอออกไปเดือดร้อนพลอยบุหลันที่ต้องรีบเก็บข้าวของก่อนหันมาบอกลาแม่สามีเทียนขอตัวก่อนนะคะคุณแม่ไปเถอะแล้วก็อย่าไปอ่อนข้อให้มันมากนักละ่ะเดี๋ยวจะเคยตัวหญิงสาวพยักหน้ารับก่อนจะรีบวิ่งตามผู้เป็นสามีออกไปอย่างรีบเร่งท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงของแม่สามีมันจะไหวไม่ล่ะนั่นแม่ทอง ฉันเลยเป็นห่วงแม่เทียนกับลูกเสียจริงๆนี่ยังคิดอยู่นะว่าจะพามาอยู่ด้วยกันเสยที่นี่ให้มันรู้แล้วรู้รอดคุณทอแสงอดที่จะหันไปถามคนสนิทของตัวเองไม่ได้เพราะรู้สึกเป็นห่วงลูกสะพ้ยกับหลานที่ต้องมาคอยรองรับอารมณ์ร้ายๆของลูกชายนางหากแต่นางทองที่เลี้ยงคุณหนูมาเองกับมือไม่คิดเช่นนั้นนางยิ้มก่อนจะตอบไปตามที่แอบรู้สึกอย่าคิดมากไปเลยค่าคุณท่านเนื้อแท้คุณทัดเป็นยังไง พวกเราทุกคนก็รู้กันดีอยู่ถึงจะทำอารมณ์เสียใส่ไปอย่างนั้นแต่ว่าอิชันแอบได้ยินพวกคนงานพูดกันนะคะว่าตกเที่ยงเมื่อไรก็ต้องรีบขับรถกลับบ้านไปกินข้าวกับลูกเมียไม่เคยขาดวันนี้ทิ่งหุดหงิดก็คงเพราะตกใจที่ตื่นขึ้นมาไม่เจอเมียมากกว่าหากเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะสิแสดงว่าอินทัดเองก็คงไม่ได้ไม่ชอบเมียคนนี้อย่างที่นางและคนอื่นๆนึกวัน ที่เหลือก็คงต้องขึ้นอยู่กับพลอยบุหลันแล้วว่าจะทำให้ลูกชายของนางรักได้เมื่อไหร่ซึ่งนางเชื่อว่าอีกฝ่ายทําได้เชื่ออย่างไม่ลังเลเลยด้วยสูสนะเทียนแม่เอาใจช่วยความเงียบที่ก่อขึ้นอยู่ภายในรถสร้างความอึดอัดแก่คนที่มีความผิดติดตัวอยู่ไม่น้อยจนเมื่อทนไม่ไหวพลอยบุหลันถึงได้เอ่ยขึ้นทำลายความเงียบคุณทัศโกรธเทียนหรอคะ เธอถามแม้จะรู้ถึงคำตอบแต่ปากเจ้ากรรมก็ดันพลั้งถามออกไปอยู่ดีหรือฉันควรดีใจที่อยู่ๆตื่นมามีอาหายคนถูกถามตอบกลับด้วยท่าทีเย็นชายอมรับว่าโกรธแต่มากกว่าความโกรธคือความใจหายที่ตื่นมาแล้วหาเธอไม่เจอเทียนขอโทษค่ะพอเห็นหน้าหงอยๆของเมียเข้าหน่อยอินทัศก็ถึงตบโกรธไม่ลงอันที่จริงเขาเองก็ไม่ได้โกรธอะไรนะักแค่ไม่ชอบที่เธอไปไหนโดยไม่บอก ปล่อยให้เขาวุ่นวายวิ่งตามหาไปเสียทั่วบ้านคราวหลังจะไปไหนต้องบอกฉันก่อนเข้าใจไหมพลอยบุลันพยักหน้าแทบจะทันทีก่อนจะส่งยิ้มละมุนไปให้สามีเพื่อเป็นการขอโทษที่เผลอทำอะไรไม่บอกกล่าวเขาก่อนแต่นั่นมันก็เป็นเพราะเธอไม่รู้จริงๆว่าเขาจะโกรธกันขนาดนี้เพราะหากรู้เธอคงไม่ทาเทียนสัญญาค่ะว่าคราวหลังจะไปไหนเทียนจะขอคุณทัดก่อนอินทัศไม่ได้พูดอะไรต่อ นอกจากตั้งใจขับรถเพื่อพาคนที่ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีอิทธิพลกับเขามากเข้าไปทุกทีไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เคยคิดอยากจะพาเธอไปแต่ก็ไม่มีโอกาสจนกระทั่งวันนี้วันที่เขามีเวลาว่างในช่วงเช้าถึงได้ตัดสินใจพาไปสถานที่ที่อินทัศน์พาเธอขับรถมานั้นคือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแน่นอนว่าพลอยบุลันไม่กล้าแม้แต่จะอ้าปากถามว่าเขาพาเธอมาทำอะไรที่นี่ กระทั่งถูกเขาลากเข้าไปในร้านเสื้อผ้าสตรีร้านหนึ่งนั่นเองทิ้งได้เข้าใจไปเลือกสิชอบตัวไหนก็เข้าไปลองแล้วออกมาให้ฉันดูด้วยคนเอาแต่ใจเอ่ยสั่งก่อนจะเดินไปทิ้งตัวนั่งลงที่โซฟารับรองแขกโดยมีพนักงานไม่ต่ำกว่าสามคนเดินเข้ามาให้ความช่วยเหลือเธอที่ได้แต่ยืนงงเพราะไม่รู้ว่าควรต้องเริ่มจากตรงไหนทั้งชีวิตนอกจากร้านเสื้อผ้าตามตลาดนัดเธอก็ไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะย่างไกลเข้ามาในร้านรูรูแบบนี้ ครั้งก่อนที่เขาบอกจะพามาซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ไม่ได้พามาเพราะติดงานซึ่งเธอเองก็เข้าใจและไม่คิดจะเรียกร้องอะไรจากเขาทั้งนั้นจนกระทั่งวันนี้คนผู้หญิงผิวสวยจังเลยค่ะลองชุดนี้ดีไหมคะน้องว่าสวยใส่แล้วต้องสวยมากๆเลยค่ะหนึ่งในนั้นเริ่มต้นแนะนำชุดที่ราคาแพงสุดในราแต่ยังไม่ทันที่จะมีใครได้ย่างกรายออกไปไหนเสียงเข้มของคนที่นั่งอยู่ที่โซฟาก็ดังขึ้นขัดอีกรอบสะกก่อนสวยมากไม่เอาครับ ผมขอแบบเรียบๆไว้ใส่เล่นที่บ้านก็พออีกอย่างเมียผมเขากำลังท้องอยู่คงไม่เหมาะที่จะใส่ชุดแบบนั้นเดินไปไหนมาไหนคำพูดที่คงไม่มีทางตรงไปกว่านี้อีกแล้วทำพลอยบุหลันอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนบ้าเขาจำเป็นต้องพูดดังขนาดนี้เลยหรือ,อยังไงกันด้วยความช่วยเหลือของพี่ๆพ,พนักงานทำให้พลอยบุหลันได้เสื้อผ้าใหม่มาถึงสิบชุดนี่ยังไม่นับรวมรองเท้าที่อินทัดลากเธอเข้าออกเป็นว่าเล่นนั่นอีก กว่าจะได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเธอก็เหนื่อยหอบไม่น้อยหากไม่แกล้งบอกว่าลูกหิวเขาคงไม่หยุดลากเธอไปไหนต่อไหนต,หนตามอํำเภอใจแน่หนว่าหิวแล้วทำไมชวนกลับบ้านอินทัศ์หันไปถามคนหน้าแดงข้างกายอย่างไม่สบอารมณ์ขณะที่กำลังขับรถพาหลอนกลับบ้านอาหารในห้างแพงคะ่ะแถมบางอย่างคุณภาพก็ต่ำกว่าราคาด้วยกลับไปทำเองที่บ้านถูกกว่าดูเอาเถอะคำตอบของแม่ตัวดี ทำให้เขานึกอยากจะเลี้ยวรถกลับไปที่ห้างเหมือนเสเดียวนี้เมื่อไหร่พลอยบุหลันจะเข้าใจสักทีว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในสถานะหลานสาวแม่ครัวอีกแล้วแต่อยู่ในสถานะเมียของเขาผู้ชายที่รวยล้นฟ้ากะอีแค่พาเมียกับลูกออกมากินข้าวในร้านแพงๆสักมือ้อมันคงไม่ทําให้เขาถึงกับหมดตัวหรอกตามใจนั่งกินในร้านดีๆไม่ชอบอยากลําบากทําเองก็เชิญชายหนุ่มตัดบทก่อนจะปล่อยให้ความเงียบทําหน้าที่ของมันต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ทว่าเมื่อกลับมาถึงกลับพบว่ามีใครบางคนยืนรอกันอยู่ที่หน้าบ้านพอเห็นว่าคนคนนั้นเป็นใครอินทัศก็รีบพาตัวเองลงจากรถไปในทันทีวาวสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยคนตรงหน้าแม้จะบอกตัวเองว่าไม่ควรหันไปมองแต่พลอยบุลันก็ไม่อาจทำได้อย่างที่คิดสุดท้ายภาพของเขาสองคนก็ตกอยู่ในสายตาของเธอเข้าจนได้มันเป็นภาพของชายหญิงที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เหมือนจะเหมาะสมกันไปเสหมด ว้าวแวเอากาแต่งงานมาให้ค่ะอินทัศจำต้องเอื้อมมือไปรับการแต่งงานที่อดีตคนรักส่งยื่นมาให้ไปพร้อมๆกับรอบมองสีหน้าของอีกฝ่ายไปพร้อมกันแววดาวในวันนี้ดูหม่นมองไม่สดใสเหมือนที่เขาเคยเห็นมันบ่งบอกให้รู้ว่าเธอไม่ได้มีความสุขกับงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยเขาเองก็พอจะรู้เรื่องมาอยู่บ้างว่าครอบครัวของเธอมีหนี้สินจำนวนมาก แต่ก็ไม่คิดว่าแม่ของอีกฝ่ายจะเลือกวิธีนี้เพื่อจบทุกปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่แววอยากให้พี่ช่วยอะไรไหมถ้าอะไรที่พี่พอจะช่วยแววได้พี่อยากจะช่วย well, แววดาวได้แต่ยิ้มรับในคำถามที่เต็มไปด้วยความห่วงใยห,หากแต่สิ่งที่เธอปรารถนานั้นเขาคงไม่มีทางให้ได้เพราะนั่นมันหมายถึงเขาต้องแลกกับลูกเมียของเขาซึ่งเธอเชื่อว่าเขาไม่มีทางยอมแลกอย่างแน่นอนแววขอรับไว้แค่น้ำใจก็พอคะ่ะพี่ทัดอย่าได้ห่วงไปเลยนะคะ แววไม่เป็นไรจริงๆค่ะแววต้องรีบกลับแล้วพี่ทันต้องไปให้ได้นะคะเธอด้วยนะเทียนพลอยบุตหลันเพียงแต่พยักหน้ารับและอาสาเดินออกมาส่งแววดาวที่รถพร้อมกับสามีที่ดูเหมือนเขาจะมีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลาภาพของคนสองคนที่ได้เห็นทันทีที่กลับมาถึงบ้านทําให้แววดาวตกใจจนเผลอทํากระเป๋าถือในมือร่วงหล่นพื้นและนั่นทําให้พวกเขาสองคนรู้สึกตัวกันเสียทีว่า ตอนนี้ในห้องรับแขกนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาสองคนอีกต่อไปแต่ยังมีเธอยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนนั่นเมียคุณคุเหรอคะหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นอย่างวันวัๆเมื่อหันมาเห็นกันเข้าต่างจากอีกคนที่ยังคงทำเหมือนสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรสร่างเขาเถอะครับลินคุณแววเธอใจกว้างเธอก็ไม่ว่าอะไรหรอกจริงไหมครับคุณแววคำถามนั้นกัดกินใจคนฟังจนหน้าชา แต่เพียงชั่วครูเท่านั้นที่เธอเผอแสดงท่าทีอ่อนแอให้คนตรงหน้าได้เห็นแล้วเปลี่ยนมาทำท่าทียันชาใสเหมือนเดิมค่ะฉันพวกคุณสองคนตามสบายฉันขอตัวแววดาวตอบก,บกลับก่อนจะเดินผ่านทั้งคู่ขึ้นห้องแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ปิดประตูมือหนาของคนใจร้ายที่ก็ไม่รู้ว่าเดินตามกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่กลับกระชากมันไว้ก่อนที่เขาจะแทรกตัวเข้ามาพร้อมกดล็อกมันด้วยตัวเองคุณไปไหนมา ช่ว่าจะไม่รู้ว่าหล่อนไปที่ไหนมาและเพราะรู้มันเลยทําให้เขาหงุดหงิดจนต้องโทรเรียกปาลินคนสนิทให้มาหาถึงที่นี่เพราะอยากจะพิสูจน์ว่าเธอจะรู้สึกอะไรบ้างไหมเวลาที่เห็นเขาอยู่กับผู้หญิงอื่นแต่ดูเหมือนการลงทุนที่ว่าจะไม่ได้ผลเอาซะเลยยิ่งเธอทําเหมือนไม่รู้สึกอะไรเขาก็ยิ่งหงุดหงิดเพราะนั่นทําให้รู้ว่าสําหรับเธอแล้วเขาแทบไม่มีค่าอะไรเลยต่างจากไอกคนรักเก่านั่นที่ดูเหมือนว่าเธอจะยังคงคิดถึงมันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก และคงไม่มีทางที่คนอย่างเขาจะเข้าไปแทนที่ได้คคุณจะทำอะไรแววดาวถามเสียงสั่นเมื่อเขาขยับเข้ามาใกล้นั่นสิทำอะไรดีเขาไม่พูดเปล่าแต่กลับรั้งต้นแขนบอบบางเข้าหาตัวไหนชนะคนบ้าผมจะปล่อยก็ต่อเมื่อคุณรับปากว่าจะไม่ไปยุ่งกับคนรักเก่าของคุณอีกอารมณ์ห่วงแหนที่กำลังแล่นพล่านไปทั้งตัวทำให้ภาคีนไม่สนเลยสักนิดว่าสิ่งที่เขากำลังทำ มันจะทำให้อีกคนรู้สึกแบบไหนยังไงนาทีนี้เขารู้เพียงแต่ว่าต้องทำทุกหนทางเพื่อให้เธอหยุดเพ้อฝันว่าเขาจะปล่อยให้เธอกลับไปหาคนรักเก่าเพราะว่านั่นมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่เขาจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ฉันไม่มีวันเลิกยุ่งกับพี่ทัศน์เพราะฉันรักเขาคุณได้ยินไหมว่าฉันรักมันมากเกินใจจะทนรับไหวกับคำว่ารักที่มันควรต้องเป็นของเขาไม่ใช่หรือที่ได้ครอบครอง ชายหนุ่มปิดเสียงทั้งหมดของเธอด้วยจูบก,ก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปไกลเหมือนเช่นทุกค่ำคืนงานแต่งงานระหว่างแววดาวกับภาคินัยถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามความต้องการของแม่เจ้าสาวที่เหมือนวันนี้จะมีความสุขมากกว่าวันไหนไหๆเพราะนอกจากจะได้กู้หน้าของตัวเองและลูกขึ้นมาแล้วนั้นยังเหมือนได้ประกาศให้ทุกคนที่เคยติชินนินทาได้รู้จักกับลูกเขยที่แสนจะถูกใจนางจนลืมสนิทว่ามีใครบางคนกำลังทุกทรมานใจ อินทัศได้แต่ยืนมองภาพอดีตคนรักที่กำลังยืนเคียงคู่อยู่กับเจ้าบ่าวของเธออยู่ห่างๆความรู้สึกเดียวที่เขามีต่อแววดาวในตอนนี้มันไม่ใช่ความรักอย่างที่เคยคิดแต่มันคือความสงสารและโกรธตัวเองที่ไม่อาจช่วยอะไรเธอได้เลยสิ่งที่เขาพอทำได้ก็มีแค่ยืนให้กำลังใจเธออยู่ตรงนี้เท่านั้นภาคินัยบทกรามแน่นอย่าเมื่อมองตามภรรยาแสนสวยแล้วพบว่าสายตาของแววดาวกำลังไปหยุดอยู่ที่ใด เขาจึงไม่รีรอที่จะรีบสนองความต้องการที่มันแสดงออกมาอย่างชัดเจนทางแววตาคู่โศกจุดให้เธอเดินตามมาจนถึงจุดที่อินทัศกับภรรยายืนอยู่ไม่คิดว่าคุณสองคนจะได้รับเชิญให้มาร่วมแสดงความยินดีกับเราสองคนด้วยแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่อุตส่ามาร่วมงานเสียงเข้มเปิดฉากทักทายก่อนจะหันไปส่งยิ้มให้หญิงสาวอีกคนที่ได้แต่ยืนแน่นิ่งไม่มีปากมีเสียงกับใครซึ่งรอยยิ้มของเขามันทำให้พลอยบุหลันเริ่มรู้สึกไม่ดี เพราะแรงบีบที่มือของเธอนั้นเหมือนจะแรงมากขึ้นจนรู้สึกเจ็บผมต้องมาสิครับในเมื่องานในวันนี้เป็นวันสำคัญของน้องแววอินทัตโตกลับไปโดยไม่ทันคิดถึงผลที่อาจจะตามมาและดูเหมือนคำตอบของเขามันจะส่งผลให้ผู้หญิงถึงสองคนได้แทบจะทันทีที่ได้ยินกว่าพลอยบุตรหลันจะพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์เมื่อครู่ได้ก็แทบแย่โชคดีที่พิธีกรบนเวทีประกาศเรียกตัวคู่บ่าวสาวให้ขึ้นไปกล่าวขอบคุณแขก นั่นเองมันทําให้เธออาศัยจังหวะที่ว่าปลีกตัวออกมาหาที่สงบยืนรับลมอยู่เงียบๆตามลําพังส่วนอินทัศเธอไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนั่นทําให้ไม่กล้าที่จะยืนอยู่เพียงลําพังในสถานที่ที่ไม่รู้จักใครเลยสักคนทําไมไมายืนทําหน้าเศร้าอยู่ตรงนี้คนเดียวผัวคุณละ่ะมันอยู่เสียที่ไหนคําถามที่ไม่ค่อยจะเข้าหูสักเท่าไหร่ที่ดังขึ้นทําให้เธอต้องหันไปมองก่อนจะพบว่าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่ก่อนหน้านี้ ยังยืนคู่อยู่กับเจ้าสาวของตัวเองบนเวทีน่าแปลกที่เขาไม่อยู่ตรงนี้ได้เหมือนกับมีเรื่องจะคุยกับเธอเรื่องนั้นฉันคิดว่าคุณไม่จําเป็นต้องรู้หรอกมั้งคะขอตัวก่อนเธอกล่าวเพียงสั้นๆก่อนจะทําใจดีสู้เสือเดินหนีเขาแต่ยังไม่ทันที่จะได้ก้าวไปไหนต้นแขนกลับถูกรั้งเอาไว้ซะก่อนผมขอเตือนคุณด้วยความหวังดีอย่าให้สามีคุณมายุ่งกับเมียผมอีกคำนั้นหาได้ใช่คำขู่เธอรู้ แต่สิ่งที่ยังคงสงสัยคือผู้ชายคนนี้รู้สึกยังไงกับแววดาวกันแน่คุณรักคุณแววใช่ไหมคะเมื่ออยากรู้จึงเลือกที่จะถามในสิ่งที่คิดเอาเองว่าใช่ออกไปซึ่งมันทําให้คนถูกถามชะงักและนั่นทําให้มั่นใจว่าเธอคิดไม่ผิดผู้ชายคนนี้รักคุณแววจริงๆเพียงแต่ว่าเขาน่าจะไม่รู้ว่าต้องแสดงออกไปแบบไหนอีกฝ่ายถึงจะรับรู้และเข้าใจอะไรทําให้คุณคิดแบบนั้นไม่รู้สิคะฉันแค่คิดตามภาพที่เห็น คุณเป็นคนเก่งอีกทั้งยังรวยมากถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรกับคุณวาวคงไม่ยอมทิ้งความเป็นโสดของตัวเองเพื่อมาแต่งงานกับเธอหรอกคะ่ะผู้หญิงคนนี้บางครั้งก็เหมือนจะโง่แต่พอได้ยินคำพูดของหล่อนเมื่อครู่แล้วมันกลับทำให้เขาต้องเริ่มมองทุกอย่างใหม่หมดคุณเองก็เหมือนจะรักสามีของคุณมากเหมือนกันนี่แต่คุณรู้อะไรไหมว่าที่คุณแม่คนสวยว่าบางทีความรักก็ไม่จำเป็นต้องเสียสละเสมอไปพลอยบุตรหลานเองก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ของเขา แต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือเธอไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์ชี้ขาดกับเรื่องพวกนั้นไม่ใช่เลยสิทธิ์เดียวที่เธอมีคือฐานะภรรยาของอินทัศเท่านั้นฉันกับคุณเราสองคนคิดไม่เหมือนกันค่ะสำหรับคุณคงเลือกจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองชนะและได้ทุกอย่างที่ต้องการส่วนฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงธรมธรมดาธรรมาคนหนึ่งที่พร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อคนที่ฉันรักซึ่งฉันคิดว่ามันคุ้มนะถ้านั้นมันจะทำให้คนที่เรารักมีความสุขถึงแม้เราจะต้องกลายเป็นฝ่ายที่ต้องทุกข์ก็ตาม แต่เธอเชื่อและจะทำมันแบบนั้นความรักไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการได้ครอบครองเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เขาไม่มีวันมารักกับเราได้คุณบ้าไปแล้วหรือยังไงฉันยอมรับค่ะว่าฉันบ้าแต่จะเป็นคนดีไปเพื่ออะไรกันคะถ้าสุดท้ายแล้วเราก็ได้แค่ความห่างเหินจากคนที่เรารักกลับคืนมาหญิงสาวเอ่ยขึ้นก่อนจะพาตัวเองเดินจากไปต่างจากภาคินันที่ได้แต่ยืนแน่นิ่งทบทวนคำพูดเมื่อครู่ของผู้หญิงที่บ้าที่สุด เท่าที่เขาเคยรู้จักมาเลยก็ว่าได้เมื่อกี้ไอ้ภาคินัยมันพูดอะไรกับเธออินทัตตวัดถามทันทีที่กระชากต้นแขนแม่ตัวดีที่พอเขาคลาาสายตาก็หายตัวไปไหนก็ไม่ทราบได้เข้าหาตัวอย่างแรงใช่ว่าจะไม่เห็นเหตุการณ์เมื่อครู่ที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังทําใจนิ่งยืนมองอยู่อย่างเงียบๆเ,เพราะอยากจะรู้ว่าไอ้บ้านนั่นกับพลอยบุหลันคุยอะไรกันเชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาอย่างแน่นอนคุณทัดเทียนเจ็บค่ะ เจ็บก็ตอบมาว่าเมื่อกี้เธอไปคุยอะไรกับมันตั้งนานสองนานเขาไม่ชอบภาพที่ได้เห็นจากนี้คงต้องคุยกันให้เข้าใจว่าอะไรก็ตามที่เขาไม่ชอบเธอก็ไม่มีสิทธิ์ทำมันไม่ได้คุยอะไรค่ะเขาแค่เข้ามาถามว่าคุณไปไหนมันก็เท่านั้นเองพลอยบุหลันเลือกที่จะโกหกเพราะรู้ดีว่าหากอินทั์รู้เรื่องคำขู่เมื่อครู่ของภาคินัยเข้าเขาคงไม่อยู่เฉยอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เหมือนเธอจะลืมไปเสียสนิทเลยคือสามีของเธอนั้น เกลียดคนโกหกมากกว่าสิ่งอื่นใดโกหกเทียนไม่ได้ฉันบอกว่าอย่ามาโกหกไงคำพูดที่ไม่เบาเท่าไหร่นะส่งผลให้ผู้คนรอบข้างเริ่มหันเหความสนใจมาที่เธอและเขาแทบจะทันทีนั่นเลยทำให้อินทัศต,ต้องลากเอาแม่ตัวดีออกมาจากงานด้วยไม่อยากสร้างปัญหาให้อดีตคนรักไปมากกว่านี้อีกด้านหนึ่งจะอะไรอาวรมมนอีกนานไหมหรือลืมไปแล้วว่าชีวิตคุณตอนนี้มันเป็นของผม เสียงที่ตวาดขึ้นทำให้แววดาวต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสามีด้วยสายตาที่ว่างเปล่ามันเป็นสายตาที่เธอมักจะใช้มองแค่กับเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นฉันไม่ลืมคะ่ะจำได้เสมอว่าคุณทำอะไรกับฉันเอาไว้บ้างไม่ว่าเมื่อไหร่วันไหนก็จะไม่มีวันลืมคำตอบนั้นทำให้คนที่มักจะหงุดหงิดเสมอเมื่อมีแสนรักไปให้ความสนใจคนอื่นชะงักงนันเขารู้ดีว่าตัวเองไม่ใช่สามีที่เธอจะรัก ด้วยหลายๆสิ่งที่ทำลงไปมันคงยากต่อการให้อภัยแต่จะให้ทำยังไงได้ในเมื่อเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วและเขาก็ไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นได้สุดท้ายก็เหลือแค่ทางเลือกเดียวนั่นคือเดินหน้าต่อไม่มีประโยชน์ที่จะทำดีเพื่อเอาชนะใจผู้หญิงคนนี้เพราะสุดท้ายคนที่เธอคิดจะรักมันก็ไม่ใช่เขาอยู่ดีไม่ลืมก็ดีแล้วก็ช่วยจำเอาไว้ให้ขึ้นใจด้วยว่าจากนี้คุณจะไม่มีวันหนีผมพน้นไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหน แววดาวไม่ได้โต้กลับอะไรไปในครั้งนี้เธอทำได้แค่เพียงปล่อยให้เขาลากไปแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักต้องเสแสแ้งส่งยิ้มให้กับทุกคนที่กล่าวคำยินดีขณะที่หัวใจนั้นเจ็บปวดสิ้นดี